มีข่าวหนึ่งครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของว่าที่พันตำรวจโทรุ่งคุณซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช็อกเพราะว่ามีความรู้จักนะครับกับทางคุณรุ่งคุณในระดับหนึ่งเลยพูดง่ายๆนะครับก็คือเคยไปเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการออกมาโพสต์ Facebook เล่าเรื่องราวว่าทางตัวเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าการที่เป็นตำรวจทำงานหนักพักผ่อนน้อยแต่ว่าเป็นคนออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่สุดท้ายกลับตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองโดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันที่25ครับแล้วก็จะเป็นพิธีชาปนกิจเนี่ยในวันพุธที่28กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งครับ